รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขึ้นโลโก้เรททหารรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพและล่ามภาษามือท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีขึ้นโลโก้ GMM 25ขึ้นโลโก้กสทช.กทปส.ตัวหนังสือเสนอตัวอักษร Lesbia Doctor มาเป็นหมอกันเถอะตอนรู้จักโกรทฮอร์โมนไหมตอนกลางคืนที่บ้านต้นน้ำมินิเดินหาโอมาจากห้องได้ยินเสียงออกมาจากห้องต้นน้ำมินิเคาะประตูต้นน้ำยังไม่นอนอีกเหรอตอนนี้ดึกมากแล้วนะเล่นเกมอยู่มาเล่นเกมด้วยกันสิจะดีเหรอในตอนเช้าต้นน้ำพ่อมาแล้วมินิมาช่วยยกของเร็วของฝากเต็มเลยเอสงสัยไปอยู่บ้านแม่มดจิ๋วลุงหมอกลับมาแล้วผมได้ยินว่าของฝากของฝากก็เลยจะมาช่วยถือครับอ้าวนี่ของก้องแก๊งนี่ของพี่จิ๋วแล้วต้นน้ำกับมินิอยู่ที่บ้านจิ๋วหรือเปล่าไม่อยู่นะคะยังนอนไม่ตื่นเลยครับเมื่อเช้าผมมาปลุกทีนึงแล้วไม่ยอมตื่นบอกว่าเพิ่งจะได้นอนตอนเกือบเช้าโหก้องแก๊งไปปลุกอีกทีนะครับเมื่อคืนนอนกี่โมงกันเนี่ยเกือบเช้านะครับหรือว่าเช้าแล้วก็ไม่รู้ครับได้ยินเสียงไก่ขันแล้วนะครับทำอะไรกันเหรอลูกถึงไม่ได้นอนกันน่ะเล่นเกมในมือถือกันครับมันสนุกมากแล้วก็อยากเล่นให้จบนะครับแต่ว่ามันไม่จบสักทีก็เลยเล่นไปเรื่อยๆเล่นเกมพ่อไม่ว่านะลูกแต่เล่นจนรบกวนเวลาชีวิตเนี่ยไม่ดีนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ไปไหนกันนี่ครับผมว่าก็ไม่ได้รบกวนใครนะครับรบกวนสิลูกรบกวนร่างกายตัวเองมากๆรู้ไหมว่าการอดนอนส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้างก็ส่งผลให้ง่วงนอนใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งนะแต่ที่มากกว่านั้นการอดนอนทำให้เสียสุขภาพร่างกายไม่เติบโตสมองมึนงงและเจ็บป่วยได้ร่างกายเรามีฮอร์โมนตัวนึงชื่อว่าโกรทฮอร์โมนที่จะทำงานดูแลร่างกายให้เราในขณะที่เราหลับตอนกลางคืนซึ่งโกรทฮอร์โมนมีเวลาทำงานนะไม่ได้ทำงานให้เราตลอดเวลาเหมือนพนักงานออฟฟิศเลยอะช่วงที่เวลาโกรทฮอร์โมนทำงานได้ดีที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าตอนนั้นต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นซึ่งโกรทฮอร์โมนจะทำหน้าที่หนึ่งควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย2ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย 3. ดูแลเรื่องการสร้างเซลล์ใหม่ให้กับอวัยวะต่างๆเมื่อสึกหรอและต้องการซ่อมแซมให้ฟื้นฟูกลับมาทำงานได้เหมือนปกติ 4. ดูแลการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนทำให้กระดูกเจริญเติบโตได้ตามปกติ 5. ควบคุมการทำงานของระบบสมองและเสริมสร้างพัฒนาการของเซลล์สมองมีเวลาที่ทำงานแค่ชั่วโมงเดียวเองหรอครับนั่นเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดเริ่มงานเที่ยงคืนงั้นนอนเที่ยงคืนก็ทันสิครับกว่าคนเราจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกก็ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเราควรเข้านอนก่อน4ทุ่มแล้วถ้าเด็กๆนอนดึกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็จะขาดโกรทฮอร์โมนโดยเด็กที่ขาดโกรทฮอร์โมนจะมีรูปร่างเตี้ยเล็กไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นน่ะสิไม่น่าเชื่อเลยว่าการนอนหัวค่ำนอนเยอะๆก็ช่วยให้เราเติบโตได้ถูกต้องครับเรากินอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายแต่ถ้านอนไม่พอร่างกายจะเอาเวลาที่ไหนมาสร้างร่างกายให้เติบโตล่ะโชคดีที่โตแล้วไม่ต้องใช้โกรทฮอร์โมนเหมือนเด็กๆพี่จิ๋วดูซีรีส์ข้ามคืนได้ไม่มีปัญหาค่ะใครบอกว่าโตแล้วนอนดึกได้การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอช่วยให้ร่างกายได้ฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองให้สดชื่นแข็งแรงได้นะไอ้คืนนี้จะปิดไฟนอนตั้งแต่2ทุ่มเลยค่ะแต่ตอนนี้เรากินขนมกันได้หรือยังครับเอ้ากินได้เลยนี่ๆๆเยอะเลยเจ้าอร่อยเลยนะเนี่ยมาต้นน้ำต้นน้ำหลับกองอยู่ที่พื้นการนอนหัวค่ำช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่านอนดึกอย่าอดนอน
เรามานอนหัวค่ำเพื่อการเจริญเติบโตกันนะครับขึ้นโลโก้กสทช.กทป.ส.เครดิตรายการควบคุมการผลิตโดยบริษัทเดอะเนสเพจจำกัดขึ้นโลโก้ TMM25